ตัวไอตัวที่เราบอกตัวเนี้ยมันเกี่ยวกับไกด์อุดมคติเพราะว่าเราพิสูจน์มาจากไกด์อุดมคติถูกไหมแต่ไอตัวเนี้ยเพราะอะไรครับลึกๆของมันแล้วเพราะว่าหลายอะตอมเนี่ยมันจะมีดีกรีออฟฟีดอมไม่เท่ากันถูกไหมลองนึกภาพดิถูกป่ะแต่ถ้าเป็นอะตอมเดี่ยวอะตอมคู่มีโอกาสเท่ากันอยู่นะโอเคคือไม่ห้าก็หกสองอย่างถูกป่ะไม่ห้าก็หกมันอยู่ที่โครงสร้างของมันถ้าเรียนเคมีแล้วจะนึกออกโอเคไหมดีกรีออฟฟีดอมนะแต่อะตอมเดียวเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วครับเพราะมีแค่3ดีกรีออฟฟีดอมถูกป่ะมันก็เลยทำให้ค่าตัวเนี้ยเท่ากันด้วยหมายความว่าไออัตราส่วนระหว่าง CP กับ CV เนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับดีกรีออฟฟีดอมแต่อัตราไอผลต่างของ CP ลบ CV อ่ะมันขึ้นอยู่กับเป็นแก๊สอุดมคติหรือเปล่าโอเคไหมนะครับนี่คือข้อสรุปนะเราเรียกอัตราส่วนตรงนี้ครับว่าเป็นอัตราส่วนของความจุความร้อนหรืออัตราส่วนของความร้อนจำเพาะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ให้มันเป็นตัวแกมมาโอเคแล้วให้มันเป็นตัวแกมมานะครับโอเคส่วนหลายอะตอมเนี่ยตัวที่มันง่ายที่สุดอะจะมีดีกรีออฟฟีดอมเท่ากับ7โอเคสำหรับตัวที่มันง่ายที่สุดนะครับจะมีดีกรีออฟฟีดอมเท่ากับ7โอเคแล้วก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงเนี่ยเราลองมาดูซิว่า CP กับ CV มันจะมีความสัมพันธ์เป็นยังไงถ้าเราไปมองถึงดีกรีออฟฟีดอมแล้วโอเคมันจะเป็นยังไงอะครับเรารู้มาว่าเดลต้า U มีค่าเท่ากับ3ส่วน2ขอโทษครับเดลต้า U นะครับมีค่าเท่ากับ N ส่วน2คูณกับ NRT ตัวนี้คือ degree of freedom ตัวนี้คือจำนวนโมลโอเคจำได้ใช่ไหมว่าสูตรนี้มาไงจำได้เนาะนะครับ delta u เท่ากับ n ส่วน2คูณกับ nrt นะครับ n 2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะถ้าเราไปสนใจที่โมโนอะตอมิกนะครับถ้าเราไปสนใจที่โมโนอะตอมิกนะครับเราบอกว่า degree of freedom ของโมโนอะตอมิกนั้นมีค่าเท่ากับ3ถูกไหมเราจะได้ว่า delta u ของเรามีค่าเป็น3ส่วน2 nrt โอเคป่ะครับเราก็บอกเฮ้ยนึก delta u อะไรไม่ออกครับก็NCV NCV ตัวเดิมครับนะ NCV ตัวเดิมขอโทษครับ T มันต้องเป็น delta T ด้วยเพราะมันเป็นผลต่างโทษนะโทษนะเขียนใหม่แล้วกัน delta U เท่ากับ3ส่วน2 NR delta T นะโอเคสูตรตรงนี้เนี่ยเราบอกว่า delta U นึกอะไรไม่ออกนะครับก็กลายเป็น N กลายเป็น NCV delta T ตัวเดิมนะครับแบบนี้โอเคไหมนะครับเราจะเห็นว่า n ตัด n นะครับ n ตัด n delta t ตัด delta t เหลือเป็น cv เท่ากับ3ส่วน2 r เหลือเป็น cv เท่ากับ3ส่วน2 r ได้แล้วโอเคไหมนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาของการหา cv โอเคป่ะCV มันจะแปรผันตาม degree of freedom โอเคซึ่งก็จากการทดลองก็ใช่ถูกไหมเห็นปะเมื่อกี้มันเป็น 12.7 กว่ากลายเป็น 24.7 กว่าไปแล้วใช่ไหมครับ degree of freedom มันเพิ่มขึ้นก็ทำให้ค่า CV มันเพิ่มขึ้นด้วยโอเคมันแปรผันตาม degree of freedom นะโอเคนะเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่มี atomic โผล่ขึ้นมาปุ๊บหมายถึงว่าเป็น monoatomic ปุ๊บเราบอกเลยครับว่า CV เท่ากับ3ส่วน2 r เราก็สามารถหาอะไรได้ครับหาเดลต้ายูได้ถูกปะใช่ไหมหาเดลต้ายูได้เนาะแต่ตอนนี้เราไม่สนใจครับเราสนใจ CP ใช่ไหมครับว่ามันมีอัตราส่วนเป็นยังไงเราก็บอกว่าจาก CP เท่ากับ CV บวก R นะครับ CV มันคือ3ส่วน2 R บวกด้วย R 1บาท50ตังค์บวกกับบาทเดียวก็กลายเป็น2บาท50ตังค์เนาะกลายเป็น5ส่วน2 R นั่นก็คือ CP เป็น5ส่วน2 R โอเคไหมนะครับสังเกตครับมันห่างกันเท่าไหร่ครับเนี่ยข้างที่เศษอะครับ2ถูกป่ะCP มันจะมากกว่า CV ที่เศษอยู่2เสมอโอเคเพราะมันบวก2เข้าไปครับถูกไหม
เพราะฉะนั้นได้ CV เมื่อไหร่ปุ๊บบวก2เข้าไปครับกลายเป็น CP ทันทีโอเคนะมันก็จะหาได้ทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นเราใช้อัตราส่วนแกมมาเท่ากับ CP หารด้วย CV ครับมันจะได้เป็น5ส่วน2คูณกับ R หารด้วย3ส่วน2คูณกับ R R ตัด R 2ตัด2กลายเป็น5ส่วน3คำตอบที่ได้เป็น5ส่วน3เท่าไหร่ครับประมาณ1จุดเท่าไหร่ครับก็ต้องมาจากการทดลองถูกป่ะผลที่ได้ก็ต้องเท่ากันถูกไหมก็คือ 1.67 นี่แหละครับคือตัวเลขที่มันได้ซึ่งก็ตรงไปตามจากการทดลองจริงๆโอเคเนาะนะครับถ้าเป็นกี่โมงถ้าเป็นไอตัวอะตอมคู่ล่ะจาก3จะกลายเป็น5จาก CP จะกลายเป็น7ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น7ส่วนอะไรครับ7ส่วน5เนาะ7ส่วน5ออกมาเป็นอะไรครับ 1.4 เนาะซึ่งก็เป็นไปตามการทดลองอยู่ดีโอเคนะครับตัวเลขพวกนี้เราควรจะจำได้ว่าถ้าเป็นแกมมาเท่ากับ 1.4 ก็คืออะตอมคู่ถ้าเป็น 1.67 ก็คืออะตอมเดียวเพราะว่าโดยส่วนใหญ่อะโจทย์จะไม่ค่อยบอก CP กับ CV มาโจทย์จะบอกแกมมามาให้โอเคโจจะบอกแกมมามาให้แล้วเราก็จะสามารถเดาได้ว่าไอเนี่ยเป็นอะตอมคู่หรือเป็นอะตอมเดียวแล้วสามารถแอสซูว่าเป็นแก๊สอุดมคติได้หรือเปล่าโอเคปะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสัมพันธ์การที่เราศึกษา CP กับ CV มันจะทำให้กระบวนการทุกอย่างเราง่ายขึ้นโอเคเนาะเพราะฉะนั้นกฎข้อที่1ตอนนี้คือเบสิกมากอะเจอ delta U ก็ปรับเป็น NCV delta T ไปเลยนะครับเจอ Q ที่ไหนก็อยู่ที่ปริมาณนั้นก่อนแล้วกันแต่คือรู้แน่นอนว่า delta u มีค่าเท่ากับ ncv delta t จับยัดอย่างเดียวจะคิดอะไรไม่ออกนะครับรู้ n รู้ delta t ก็หา delta u ได้แค่นั้นเองนะครับสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายของ thermodynamics นะครับเป็นเรื่องที่เราเอาทั้งหมดอะครับมายำรวมกันอยู่ในเรื่องเดียวโอเคคือเป็นกระบวนการที่เรามักจะใช้ในการทดลองเป็นพิเศษเราเรียกกระบวนการนั้นว่าอะเดียบาติกของไอเดียลแก๊สซึ่งไอตัวนี้ครับไปทำให้เราสับสนสูตรมันวุ่นวายมากๆโอเคมันจะเอาความรู้ทั้งหมดอะครับที่เรารู้มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงครับถึงตอนนี้มันจะเอามายำหมดเลยครับโอเคป่ะก็ฟังๆแล้วกันเนาะเนื่องจากว่าอย่างที่พี่บอกว่าเดียบาติกอ่ะมันไม่ใช่กระบวนการที่ทำได้ง่ายๆโอเคโดยเฉพาะการที่ให้คิวเป็นศูนย์เนี่ยค่อนข้างยากและการที่ให้ฉนวนและพิเศษอย่างนึงที่ไม่ให้คิวออกมาเลยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้เป็นกระบวนการเดียวเลยครับที่จะสามารถทำได้ก็คือกระบวนการที่ทำให้เกิดแบบฉับพลันเช่นเครื่องยนต์กระบวนการตรงนี้จะไปประยุกต์กับเทอร์โมสองนะโอเคเพราะฉะนั้นก็รู้ด้วยก็ดีนะครับรู้กระบวนการของมันก็ดีพิจารณากราฟครับพิจารณากราฟตัวนี้โอเคนี่คือแอสซูมนะครับว่ามันเป็นอะเดียบาติกแบบของไอเดียลแก๊สโอเคเส้นสีชมพูเราเรียกมันว่าเส้นไอโซเทอร์มเพราะว่ามันเป็นเส้นที่อุณหภูมิเท่ากันตลอดในของเส้นมันนะโอเคอย่างเส้นสีชมพูแรกเนี่ยมันเป็นเส้นที่มีอุณหภูมิเท่ากับ T ใหญ่โอเคและให้เส้นตรงนี้ครับมีอุณหภูมิเท่ากับ T บวก DT ทำไมถึงเป็น DT เพราะมันเกิดแบบฉับพลันโอเคป่ะมันเกิดแบบฉับพลันมันเลยทำให้อุณหภูมิมันเพิ่มแค่นิดเดียวโอเคเนาะแต่ก็ถือว่าเยอะกว่า DT นะเอ้ยเยอะกว่า T นะครับโอเคในสิ่งที่เราสนใจก็คือจุด A กับจุด B โอเคเนื่องจากว่าเป็นกระบวนการแบบอะเดียบาติกลองนึกภาพอะเดียบาติกครับ Q เป็น0ถูกป่ะ Q เป็น0แสดงว่าเดลต้า U เท่ากับลบ W ถูกไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่กระบวนการนี้มันมีการขยายมันมีกระบวนการขยายนะขยายตัวมันอะแสดงว่างานของเราเป็นบวกหรือเป็นลบครับเป็นบวกทำให้ delta U ของเราก็เลยติดลบโอเคการที่ delta U ของเราติดลบหมายความว่า U ตอนปลายกับ U ตอนต้นอะไรมากกว่ากัน U ตอนต้นโอเค U ตอนต้นมากกว่าการที่ U ตอนต้นมากกว่าแสดงอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับลดลงถูกป่ะนี่ก็เลยเป็นกราฟแบบนี้
โอเคไหมครับมันลดลงจาก t บวก d บวก dt ให้กลายเป็น t เฉยๆโอเคนะเพราะตอนนี้เราเห็นว่าเส้นทางมันจาก a ไป b ถูกป่ะทำให้งานของเราเป็นบวกพองานของเราเป็นบวกปุ๊บอุณหภูมิของเราจะลดลงทันทีอย่าลืมนะเป็นไอเดียลแก๊สมันเป็นอย่างนี้ได้เพราะเป็นไอเดียลแก๊สนะครับโอเคไหมมันเป็นไอเดียลแก๊สนะแอสซูว่าเป็นไอเดียลแก๊สจากตรงนี้ครับได้อะไรครับเราบอกว่าในกระบวนการตรงนี้เนี่ยครับในเมื่อ Q มันเป็น0และ Delta U มีค่าเท่ากับ NCV Delta T หรือ DT ในที่เนี้ยก็คือการเปลี่ยนแปลงแค่ DT ใช่ไหมครับเราบอกว่าเราสามารถจับให้อยู่ในรูปของตัวนี้ได้ถูกไหมเพราะเรารู้มาว่า Delta U เท่ากับลบ W ถูกป่ะและ W มันก็คือ PDV ถูกไหมครับมันคือ PDV ส่วน Delta U ก็คือ NCV DT โอเคนี่คือสมการตั้งต้นที่มันสามารถพ่วงไป2ตัวนี้ได้โอเคไหมมีคนพูดเป็นปะมีคนพูดเป็นไหมครับสองสมการนี้ช็อกแล้วใช่ไหมครับโอเคจบอันนี้ปุ๊บขอให้พูดเป็นกันทุกคนนะโอเคเพราะว่าการลืมโอเคปะเพราะพี่จำได้ว่าพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันคือหน้าตาแบบเถื่อนเมื่อกี้พี่ก็จำแค่ว่ามันมาจากกระบวนการของไอเดียบาติกแหละอย่าลืมนะเป็นแบบฉับพลันและก็แอสซูมว่าเป็นไอเดียบาติกโอเคทุกอย่างมันจะเกิดจากแอสซูมหมดเลยนะครับมันไม่ได้ของจริงนะโอเคนะเมื่อกี้เราบอกว่าเดลต้ายูของเรามันมีค่าเท่ากับลบ w ใช่ไหมถูกปะเดลต้ายูของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ ncv dt เป็น dt นะเข้าใจเนาะเพราะอะไรลบ w ก็คือเป็นลบของ pdvโอเคนะนะครับจากตัวนี้เนี่ยครับจากตัวนี้เนี่ยครับจัดไงดีเนี่ยเราบอกว่าไอ้ตัว P เนี่ยโจทย์มักไม่ค่อยบอกเพราะอะไรครับเพราะถ้าบอกปุ๊บมันก็ตรงๆใช่ป่ะจงแจ้งเกินไปใช่ไหมครับมันก็เลยต้องเอาความสัมพันธ์ของแก๊สลอมาใช้หน่อยนะครับก็คือเป็น PV เท่ากับ NRTโอเคนะเราจัดให้อยู่ในรูปของ V ครับได้อะไรครับได้เป็น P เท่ากับ NRT ส่วนด้วย V ถูกไหมใช่ป่ะอย่าลืมนะในนี้เนี่ยจะเห็นว่า T กับ V คงที่ป่ะครับไม่นะเห็นป่ะ DT เปลี่ยนนิดนึง DV ก็เปลี่ยนนิดนึงถูกป่ะแสดงว่า P ของเราก็ไม่คงที่ถูกไหมครับทันไหมครับเพราะว่า t กับ v เปลี่ยนอะถูกป่ะ t กับ v มันเปลี่ยน p ก็เลยไม่คงที่โอเคต่อมาครับถ้าเรายัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้เป็น ncv dt มีค่าเท่ากับลบ nrt ส่วน v dv ถูกไหมใช่ไหมครับซึ่ง n ตัดได้เนาะเพราะว่าอยู่ภาชนะเดียวกันมวลก็เลยเท่าเดิมโอเคนะสังเกตครับ dt อยู่ฝั่งนี้แต่ t อยู่ฝั่งนี้ถูกไหมพี่พยายามทำให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันนะแล้วก็ให้หน้า dt เป็น1ให้หน้า dt เป็น1พี่จะได้เป็น dt by t มีค่าเท่ากับขอโทษครับบวกกับอะไรวะเนี่ยr ส่วนด้วย cv ใช่ไหมคูณกับ dv by v ป่ะใช่ไหมเท่ากับ0ถูกไหมครับใช่ไหมครับโอเคเนาะสังเกตว่า t อยู่กับ t แล้ว v อยู่กับ v แล้วโอเคเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสมการแบบนี้นะเราเรียกมันว่า different equation โอเคป่ะมันเป็น deep equation เพราะว่ามันเป็นสมการที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีแต่ดิฟอ่ะเห็นไหมมันมีแต่ดิฟแล้วก็เลยเรียกว่า different equation ซึ่ง different equation ฟอร์มเนี้ยมันเป็นฟอร์มที่สามารถแยกตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกไปด้วยกันได้คือไม่ขึ้นแก่กันใช่ไหมครับเราก็เรียกฟอร์มตัวนี้ว่าเป็น separable form คือเป็นรูปแบบที่แยกตัวแปรได้โอเคไหมครับทันป่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอแบบนี้นะหลักการของเราก็คืออินทิเกรตตลอดสายครับ
อินทิเกรตตลอดทั้งสมการนั้นเลยครับโอเคอินทิเกรตไปเลยครับได้เป็นไรวะอินทิเกรตตัวแรกได้อะไรครับได้เป็นล็อกทีเนาะอย่าลืมแอบโซลูทนะครับโอเคส่วน CV คงที่ไหมครับคงที่เนาะดึงออกแล้วอินทิเกรต1ส่วน v dv ได้อะไรครับได้ล็อก v อย่าลืมแอบอินทิเกรต0ได้อะไรครับอะไรดิฟแล้วได้0คำตอบคือค่าคงที่โอเคพอดิฟค่าคงที่ได้0โอเคนะเราวิเคราะห์ครับ t ของเราติดลบได้ไหมครับไม่ได้เนาะเพราะว่าหน่วยเป็นเคลวินนะอย่าลืมนะหน่วยเป็นเคลวินนะครับ t ในที่นี้เพราะฉะนั้นเคลวินไม่มีการติดลบถูกไหมเพราะอุณหภูมิ0เคลวินยังทำไม่ได้เลยอุณหภูมิที่ติดลบเคลวินก็คงทำไม่ได้ใช่ไหมครับถูกปะอุณหภูมิ0เคลวินยังทำไม่ได้เลยครับก็แสดงว่าติดลบเคลวินก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นจากแอปก็ปลดออกได้ v อะครับติดลบได้ไหมพี่ไม่เคยเห็นปริมาตรติดลบเนี่ยถ้าปริมาตรติดลบจะเป็นไงวะก็ไม่มีถูกป่ะมันก็เก่งสุดก็คือเป็น0น่ะก็คือไม่มีปริมาตรซึ่งก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะในภาชนะที่เราศึกษาส่วนใหญ่ก็ต้องมีปริมาตรถูกป่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็ปลดล็อกได้เป็นล็อก t บวกกับ r ส่วนด้วย cv ล็อกของ v เท่ากับคอนสแตนต์ละกันโอเคนะครับเราเริ่มเข้าเค้าแล้วนะโอเควิเคราะห์ไอ้ส่วนนี้ครับคุ้นๆไหม r ส่วน cv มันน่าจะทำรูปอะไรได้สักอย่างเนาะใช่ไหมเราก็ลองมาจัดดูครับ r เนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นผลต่างของอะไรครับ cp กับ cv ป่ะใช่ไหมมันคือ cp กับ cv นะครับพี่ทำการแตกซ้ายแตกขวาพี่ได้เป็น cp cv ลบ1CP หาร CV ได้เป็นแกมมาเพราะฉะนั้นอัตราส่วนก้อนนี้ครับมันคือแกมมาลบ1ครับแกมมาตัวนี้ไม่ใช่แกมมาเดียวกับสัมพัทธภาพนะอย่าสับสนนะครับโอเคแกมมาตัวนี้ไม่ใช่ตัวแกมมาเดียวกับสัมพัทธภาพนะแต่ความหมายในเรื่องของ physical meaning เหมือนกันคือมีค่ามากกว่า1ถูกไหมเพราะ CP มากกว่า CV ถูกไหมครับอัตราส่วนของ CP ก็เลยมากกว่า1นั่นเองโอเคมันเหมือนกับสัมพัทธภาพตรงนี้แหละแต่ไม่ใช่สัมพัทธภาพนะโอเคนะอย่าสับสนเนาะเพราะนั้นพี่แทนค่าเข้าไปครับได้เป็นล็อก t บวกกับ1โทษครับเขียนใหม่ล็อก t บวกด้วยแกมมาลบ1คูณกับล็อก v เท่ากับคอนสแตนต์โอเคตอนนี้เรากำลังแก้สมการ differential equation อยู่นะเชื่อไหมเชื่อไหมตอนนี้เราแก้อยู่ถูกป่ะเออนี่ไงตั้งต้นที่เนี่ยตั้งต้นที่เนี่ยครับโอเคแล้วเราก็มาได้ตัวนี้แล้วอะโอเคปะเออกำลังแก้อยู่นะตื่นเต้นปะไม่ตื่นเต้นเลยนะก็เฉยๆโอเคสมบัติล็อกครับจะพุ่งมาข้างหน้าได้ก็ต้องยกกลับได้เนาะล็อกผลบวกผลบวกล็อกได้เป็นล็อกผลคูณเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นล็อกของอะไรครับ tv ยกกำลังแกมมาลบ1เท่ากับค่าคอนสแตนต์โอเคไหมล็อกของอะไรถึงได้ค่าคอนสแตนต์ก็ต้องเป็นล็อกของ e ยกกำลังคอนสแตนต์นั้นปะใช่ปะซึ่ง e ยกกำลังคอนสแตนต์ได้อะไรครับได้คอนสแตนต์โอเคปะได้คอนสแตนต์เพราะฉะนั้นเราบอกว่า tv กำลัง r ลบแกมมาลบ1เนี่ยมีค่าเท่ากับคอนสแตนต์แสดงว่าอะไรครับทุกสภาวะถ้าแทนค่าเข้าไปแล้วก็ต้องมีค่าคงที่ถูกปะแล้วก็เลยสรุปว่าถ้าเราเลือกมา2สภาวะคือ t1 กับ v1 มันก็ย่อมมีค่าเท่ากับสภาวะที่2คือ t2 v2 นี่แหละครับเราก็ได้เป็นสูตรเถื่อออกมาโอเคเนาะนะครับเราจะพูดอีกสูตรหนึ่งได้ไงครับเรารู้มาว่า t ของเราเนี่ยมันสามารถเขียนในรูปของสมการนี้ได้ถูกไหมใช่ไหมครับเราบอกว่าt มันก็คืออะไรครับPV ส่วนด้วย NR ใช่ไหมไปแทนค่าครับเอาไปแทนค่านี้ก็ได้เ
มันจะได้เป็น pv คูณกับ v ยกกำลังแกมมาลบ1หารด้วย nr เท่ากับค่าคอนสแตนต์